ดูกราภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานและปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังก็สติปัฏฐานเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียนี้เรียกว่าสติปัฏฐานดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็การเจริญสติปัฏฐานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตพิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในจิตพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในธรรมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย นี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานก็ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานเป็นฉไฉนอริยมรรคประกอบด้วยอง์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเรียกว่าปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน